ขอต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่ช่วงโรงเรียนกระทะเหล็กครับช่วงโรงเรียนกระทะเหล็กนะครับเราก็จะมีเพื่อนๆ นะครับแขกรับเชิญของเราที่จะมาทำครัวนะครับมาทำอาหารร่วมไปกับเชฟกระทะเหล็กของเราครับทุกๆสัปดาห์และทางรายการเราก็ยังเปิดโอกาสให้ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับสำหรับแฟนคลับรายการของเรานะครับใครที่อยากเข้ามามีส่วนร่วมได้มีโอกาสทำอาหารไปพร้อมๆกับเชฟกระทะเหล็กของเราก็สมัครเข้ามาได้ทาง Facebook ครับผมอย่างเช่นวันนี้นะครับแขกของเราก็พร้อมแล้วครับไปพบกับพวกเขาเลยดีกว่าครับยังอยู่กับเรานะครับผมพี่ภาคกุ้งครับสวัสดีครับและน้องพอชน้องส้มสวัสดีค่ะและที่มาใหม่นะครับน้องกิ๊กครับสวัสดีค่ะและอีก2ท่านนะครับผมคุณนัทคุณโป้งครับคุณนัทกับคุณโป้งเป็นเพื่อนกันแถมเปิดบล็อกของตัวเองด้วยในอินเทอร์เน็ตนะครับผมนั่นก็คือพากินพาซ่าใช่ไหมครับเป็นยังไงบ้างครับเกี่ยวกับตะเวนกินนี่แหละครับครับผมนะครับใกล้ๆกรุงเทพและปริมณฑลเปิดมานานหรือยังครับโอ้สักพักนึงครับสักพักนึงก็มีคนกดไลค์มาประมาณ 6,000 6,000 กว่าคนใช่ครับแล้วนะครับผมเป็นไงครับน้องกินครับเป็นคนชอบทำอาหารไหมครับก็ทำได้นะคะแต่ว่าก็คือไม่ใช่คนแบบว่าเข้าครัวบ่อยอะไรอย่างเงี้ยอย่างคุณพอชมีร้านประจำไหมครับร้านประจำเหรอฮะจริงๆแล้วอาหารญี่ปุ่นเนี่ยครับผมเดี๋ยวนะฮะเขายังไม่ได้พูดอะไรเลยเขาแค่มีครับมูเกนไดมูเกนไดนะครับเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นนะครับถูกต้องครับชอบทานมากเชฟสุพินภาครับมาก็หลายครั้งแล้วนะครับพี่ภาคกุ้งครับผมในช่วงคุกกิ้งเนี่ยเคยลุ้นว่าอยากเจอเชฟกระทะเหล็กคนไหนเป็นพิเศษไหมครับได้มานั่งตรงนี้คุณชมครับต้องบอกว่าสุดยอดมากๆนะครับหนึ่งคือได้เรื่องค่าตัวนะครับผม2คือได้ลิ้มรสอาหารที่เรียกได้ว่าอร่อยมากๆเชฟคนไหนในรายการนี้ผมอยากเจอทุกคนครับพี่ชาคิดครับจาน 10,000-20,000 เนี่ยกินตลอดครับเรียกอะไรครับผมวันนี้ก็เชื่อว่าเชฟกระทะเหล็กของเราที่จะมาสาธิตการทำอาหารเนี่ยน่าจะเป็นเชฟที่ทำอาหารที่ถูกปากหลายๆคนนะครับที่นั่งอยู่ตรงนี้นะครับเพราะว่าเขาเป็นเชฟกระทะเหล็กอาหารญี่ปุ่นครับเชฟบุญธรรมครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับและนี่ก็คือเชฟบุญธรรมนะครับคอนเซปต์ของเมนูวันนี้ที่จะทำนี่เป็นยังไงบ้างครับเป็นซุปครับเป็นซุปนะครับผมแต่จะเป็นซุปอะไรนั้นเชิญวัตถุดิบเลยครับและวัตถุดิบสำคัญเนื้อปลากระพงขาวผักกาดขาวต้นหอมญี่ปุ่นแครอทอุยเล้งเห็ดหอมเห็ดเข็มทองเห็ดชิเมจิเต้าหู้มิรินซีอิ๊วญี่ปุ่นฮอนดาชิและคอมบุครับเป็นซุปอะไรครับเนี่ยเป็นซุปหม้อกระดาษหน้าปลากระพงขาวครับซุปหม้อกระดาษเท่าที่เห็นเป็นภาชนะคือกระดาษทนร้อนใช่ไหมฮะใช่ครับผมวิวัฒนาการใหม่นะครับผมในวงการอาหารที่ผลิตขึ้นมานะครับวิธีทำก็คงไม่ยากเนาะมาไฟนี้ไม่ยากครับผมไม่ยากครับนะครับถ้างั้นผมว่าเดี๋ยวเราเชิญแขกรับเชิญของเรานะครับที่จะมาทำอาหารของเราวันนี้2ท่านเลยดีกว่าท่านแรกใครครับผมเองแล้วกันนะฮะนี่มาแล้วครับเชิญน้องพอชครับมาแล้วครับมาแล้วครับครับได้น้องพอชมา1คนแล้วนะครับผมท่านที่2เป็นใครดีครับจากทางบ้านนะครับฮัลโหลนะครับเป็นคุณนัทครับเอาล่ะครับก็มีสเตชั่นของทั้ง2ท่านอยู่ตรงนู้นนะครับผมผ้ากันเปื้อนเราก็มีเตรียมไว้ให้ก็เลือกเอานะครับว่าใครจะลายทหารหรือลายดาวนะครับ พร้อมมั้ยครับพี่บุญธรรมครับพร้อมครับผมพร้อมแล้วเริ่มได้เลยครับเบื้องต้นก็น้ำฮะก่อนแรกน้ำใส่หม้อเลยครับครับผมเบื้องต้นก็ทำน้ำสต๊อกก่อนนะครับเดี๋ยวผมต้องกินของ2คนนั้นด้วยใช่ไหมฮะต้องกินฮะแล้วเดี๋ยวให้คะแนนเพราะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าระหว่าง2คนนี้ใครจะได้เป็นนักเรียนดีเด่นคุณต้องกินของผมนะครับคุณก็ทำให้ดีๆแล้วกันนะครับใส่หมดขวดเลยครับน้ำหมดขวดเลยนะฮะช่วงที่รอนะครับช่วงที่รอก็หั่นผักหั่นอะไรไว้รอนะครับหั่นไปเลยคุณออสผักอะไรหั่นไปให้หมดเลยหั่นไปหมดทุกอย่างใช่มั้ยฮะหั่นไปเลยหั่นไปเลยนี่ก็ใส่ลงไปเลยนะครับครับผมตอนนี้พอน้ำเริ่มเดือดนะฮะก็เอาถุงที่ห่อปลาแห้งนะครับใส่ลงไปในน้ำได้เลยครับตอนนี้ทำอะไรอะคะเชฟครับอันนี้ตกแต่งนิดหน่อยครับให้เป็นรูปของอะไรฮะสากุระป่ะครับครับใกล้ๆดอกไม้นะครับใกล้ดอกไม้นะฮะครับเป็นดอกพิกุลอะไรอย่างงี้นะครับพอใส่ผ้าขาวบางที่ห่อปลาที่ห่อปลาแห้งไปนะฮะสักพักหนึ่งก็ทำการลดไฟได้นะครับพอน้ำเดือดเสร็จปุ๊บอะไรนะครับน้ำที่ต้มนะครับผมมาใส่อีกหม้อหนึ่ง11กระบวยนะครับ10ครับผม
มิรินหนึ่งโชยุหนึ่งนะครับข้อสองมิรินหนึ่งโชยุครับคุณอยากได้สูตรอะไรคุณตะโกนมาเดี๋ยวผมบอกให้แล้วก็ใส่เห็ดหอมกับคอมบุนะครับครับแล้วก็ใส่ฮอนดาชิลงไปนะครับแล้วก็เกลืออันเดียวนะครับเกลือครึ่งช้อนแล้วก็ช้อนน้ำตาลสาเกนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ตามด้วยสาเกครับถ้าเราไม่ใช้ปลากระพงนี่เราใช้ปลาอย่างอื่นได้ไหมครับครับผมใช้ปลาอะไรก็ได้ครับที่เป็นพวกปลาทะเลนะครับต้องใช้ตัวผู้หรือตัวเมียครับคุณป้องฮะมีดเชฟยาวนะฮะเชฟเสียบเอาง่ายๆนะฮะหม้อใหม่ผู้คนนี้ยกอันเก่าออกหม้อเก่าออกแล้วใส่หม้อใหม่ตั้งเลยครับครับอันนี้แต่งก่อนนะครับตรงข้างๆมันมีกระดูกอยู่ครับก็เอาออกไปนะครับไม่เอากระดูกด้านข้างนะครับแล้วก็หั่นเป็นชิ้นนะครับก็หั่นเป็นชิ้นขนาดซูชินะครับครับผมเชื่อใจคุณพรครับคุณไปกินซูชิบ่อยคุณอยากให้ร้านซูชิเสิร์ฟคุณยังไงคุณหั่นมาเลยอย่างนั้นแหละเออนั่นแหละมันเหนียวเออมันโอ้โหหั่นปลาเป็นหั่นหมูเลยนะครับฝั่งนู้นท้องจำได้อยู่แล้วว่าหั่นอะไรเป็นอะไรปลานี่ก็เท่ากับว่าไปสะดุ้งน้ำแค่นั้นเองนะครับผมแค่เดียวเองทีนี้ก็ผักทุกอย่างลงไปหมดนะครับทุกอย่างยกเว้นผักสีเขียวเอาละครับเชฟจะเทแล้วนะฮะครับวางใส่หม้อกระดาษเลยนะครับเสร็จปุ๊บก็ปลากลับลงไปนิดนึงนะครับผมในน้ำซุปที่ปรุงรสเอาไว้พอปลาสุกก็ขึ้นเลยนะครับครับท้ายก็คือผักเขียวนะฮะเสร็จแล้วนะครับผมสำหรับเมนูปลากระพงหม้อไฟนั่นเองใช่ไหมครับเสร็จแล้วเหรอฮะเสร็จแล้วครับและนี่คือเมนูหม้อไฟปลากระพงเนื้อปลาที่ลวกอย่างพอดีวางเด่นในหม้อกระดาษพร้อมผักเขียวเป็นเมนูรสเด็ดที่น่าลิ้มลองจริงๆอันนี้ก็ทำต่อไปเดี๋ยวเสร็จปุ๊บนะครับเราจะมาชิมกันแล้วเดี๋ยวมาดูว่าใครจะได้เป็นนักเรียนดีเด่นประจำสัปดาห์นี้ครับเท่าที่เห็นแล้วนี่นะครับเป็นเมนูที่เราก็สามารถทำเมนูนี้กินที่บ้านได้ดึกๆถ้าหิวก็ทำนี้ได้ไม่อ้วนเลยใช่ไหมครับใช่ครับไม่อ้วนนะครับเอาละครับทางด้านนู้นนะฮะหน้าคุณผ้ากุ้งเนี่ยก็คือเป็นของเชฟบุญธรรมครับผมลองชิมของเชฟก่อนนะครับผมขอตักก่อนนะฮะได้เลยครับตามหลักก็ต้องให้ผู้หญิงก่อนนะไม่เป็นไรหรอกพี่ไม่ทันแล้วค่ะอ๋อครับผมขอข้าวสวยหน่อยได้ไหมตอนเลยนะครับยังครับยังเหลืออีก2ท่านยังเหลือของคุณพ่อกับคุณนัทอีกนะครับของออริจินอลจากเชฟบุญธรรมเป็นไงบ้างครับเนื้อนี่นุ่มนะฮะไม่เหนียวแล้วก็ไม่คาวเลยคือรสเนี้ยมันเป็นรสของเชฟเลยอะอร่อยมากผักสีเขียวผักกวยเล้งอะค่ะกรอบเลยทีเดียวไม่นิ่มไม่เละเลยที่บอกว่าลูกเป็นแป๊บเดียวเมื่อกี้ใช่ค่ะกำลังดีเลยไม่กินแล้วแบบรู้สึกว่ามันเละค่ะอร่อยมากลองชิมของเชฟกันไปแล้วคราวนี้ลองมาชิมของเพื่อนๆนักเรียนดูบ้างนะครับท่านแรกเลยครับพระเอกหนุ่มแล้วคุณโพสนะฮะกำลังใจดีฮะเป็นนัยยะว่าหม้อนี้ด่าไม่ได้นะครับถ้าด่าออกจากห้องส่งไม่ได้เลยนะฮะของเชฟเนี่ยหน้าตาของเขาเนี่ยเป็นแบบสไตล์ออกญี่ปุ่นจริงๆนะแต่ของคุณพอสนี่ดูปุ๊บหน้าตาโอ้โหเป็นอะไรคะนี่รอดอทำกับข้าวใช่ไหมครับเนี่ยโอ้มันจับปลามาแบบว่าไม่จริงๆแล้วทำสไตล์ตัวเองไงอ๋อโอเคไหมโอเคของนี้ดูหน้าตาแล้วดูรสชาติใช่ไหมฮะถูกต้องนี่ครับผมคุณพอดครับครับพูดตรงนะผิดก็ว่าไปตามผิดถูกก็ว่าไปตามถูกผมจะบอกเลยว่าซุปปลากระพงคุณอร่อยนะเว้ยเฮ้ยจริงเหรสากระใจพวกเธอใช่ไหมล่ะอยากให้พูดคำนี้กันใช่ไหมรสชาติมันจะหวานแล้วก็ของเชฟไปนิดนึงแต่ถือว่าโอเคค่ะคือต้องบอกว่าเห็นด้วยกับพี่ส้มนะคะว่าอ่อนหวานไปนิดนึงแต่ว่าจริงๆจะบอกว่าไม่ต้องใส่น้ำตาลเลยก็ได้แรงเพียงเท่าหรือเกินนะที่สุดอ่ะคุณป้องครับเป็นไงครับเรื่องรสชาติกับหน้าตานี่ไม่ต้องพูดถึงแล้วผ่านหมดเลยครับครับผมโอเคผ่านไปแล้วขอบคุณพอด
มาเอาล่ะของท่านสุดท้ายนะครับคุณนัทครับผมซึ่งเป็นเพื่อนกับคุณโป้นะครับผมตักแบ่งได้เลยครับเดี๋ยวผมก่อนเลยแล้วกันได้เลยครับหน้าตาเป็นไงฮะคุณโป้วันนี้ดูแค่แครอทแครอทหรือซุงครับเนี่ยเราเปิดที่คุณโป้งก่อนเลยดีกว่าเป็นยังไงครับพอชิมของเพื่อนไปแล้วเอาเรื่องเดียวเลยแล้วกันนะครับเรื่องรสชาติเนี่ยใช้ได้นะครับก็ค่อนข้างใกล้เคียงกับของคุณพอสแต่แพ้นิดนึงนะครับตรงแครอทนี่แหละครับปลาแข็งไปนิดนึงแต่ว่าโดยรวมรสชาติก็คือโอเครสชาติน้ำซุปก็คล้ายๆของพอสคืออ่อนหวานไปนิดนึงครับผ่านไปแล้วเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวจะให้เพื่อนๆนะไปลงคะแนนกันแล้วเดี๋ยวกลับมาดูกันครับว่าใครจะได้เป็นนักเรียนดีเด่นประจำสัปดาห์นี้ครับก็ถึงเวลาที่เราจะตัดสินกันแล้วนะครับว่าระหว่างคุณพ่อกับคุณนัทนะครับใครจะได้เป็นนักเรียนดีเด่นนะครับประจำสัปดาห์นี้พี่ภาคกุ้งครับให้คะแนนกับใครครับสูสีนะครับแต่เฉือนชนะไปครับคุณพ่อครับคุณพ่อครับคุณส้มครับก็ต้องให้พ่อค่ะคุณกิ๊กครับไม่ได้นัดกันมานะคะให้พ่อค่ะให้คุณพ่อนะครับเพื่อนที่ทำไซต์กินอาหารด้วยกันแถมจะมีพ็อกเก็ตบุ๊กออกมาร่วมกันด้วยนะครับคุณป้องครับให้คะแนนกับใครครับคือก่อนอื่นเลยก็คือจริงๆแล้วเราชิมกันอย่างเดียวนะครับไม่เคยทานอาหารซึ่งกันและกันครับก็คุณพอสครับคุณพอสครับเอกชัยนะครับไม่น่าขาดเลยนะครับขอบคุณความดีกับคุณพอสด้วยครับแล้ววันนี้ก็ต้องขอขอบคุณแจ็คบุญคำมากๆครับขอบคุณมากครับขอเสียงปรบมือให้กับพวกเราทุกคนด้วยครับอย่าลืมนะครับสำหรับท่านผู้ชมทางบ้านนะครับสมัครกันเข้ามาทาง Facebook นะครับแล้วก็จะได้มาร่วมสนุกกันแบบนี้นอกจากสนุกแล้วนะครับก็ยังได้ความรู้กลับไปด้วยแถมยังได้ทำบุญอีกด้วยเพราะว่าทุกสัปดาห์วัตถุดิบที่เหลือทั้งหมดเราจะมอบให้กับมูลนิธิดวงประทีปครับผมวันนี้นะครับเวลาของเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยหมดแล้วนะครับพบกันใหม่พุธหน้า5 ทุ่มเจอกันที่นี่กับเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยครับ